คือเมนูเคบับนะคะเป็นอาหารยอดฮิตของชาวตุรกีค่ะจะมีเคบับไก่เคบับเนื้อนะคะความอร่อยนะคะจะอยู่ที่เนื้อไก่นะคะเนื้อที่เราหมักนะคะจะต้องนุ่มอร่อยกลมกล่อมค่ะแล้วผักจะต้องสดกรอบอร่อยเครื่องแน่นนะคะเราเอาเครื่องนะคะพวกไก่เนื้อนะคะมาย่างให้สุกสุกแล้วมาฝานบางๆเสร็จแล้วนะคะเราเอาแป้งนะคะของเคบับมาย่างให้สุกหอมสุกแล้วเราจะนำเนื้อไก่เนื้อแพะนะคะหรือเนื้อวัวที่เราเลือกวางบนแป้งเคบับค่ะเมื่อเราได้เนื้อไก่เนื้อแพะตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราจะใส่โรยชีสลงไปค่ะบางคนก็ชอบชีสบางคนก็ไม่ชอบชีสแล้วแต่นะคะแล้วเราก็ใส่หอมหัวใหญ่ลงไปนะคะใส่ผักหลายๆอย่างค่ะแล้วแต่คนชอบแล้วก็จะมีมะเขือเทศนะคะมีกะหล่ำปีค่ะแล้วก็มีแตงกวาดองนะคะส่วนซอสนะคะก็จะมีซอสหลายแบบเลยค่ะซอสมายองเนสซอสพริกซอสมะเขือเทศแล้วแต่คนชอบค่ะรสชาติจะกลมกล่อมอร่อยมากเลยค่ะรสชาติที่เด็ดนะคะก็คือจะเป็นเนื้อไก่ที่ต้องนุ่มกลมกล่อมอร่อยผักสดกรอบนะคะร้อนๆออกจากเตาค่ะอร่อยมาก